คนะครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวันนี้นะครับผมน้องๆครับพี่ก็จะมาอยู่กับ EP นี้เหมือนเดิม EP ของเจ้าน้องเต่าซูกาต้ากันนะครับผมนี่น้องเต่าซูกาต้าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำ EP อะไรนะครับน้องๆดูนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับผมว่าความแตกต่างของเจ้าน้องเต่าซูกาต้าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงน้องๆครับนี่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมนี่นะครับดูสังเกตดูนี่นะครับผมน้องๆครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับผมว่าเจ้าเหมือนจะปูใส่กระดงเลยน้องเต่าซูกาต้านะครับผมที่เลี้ยงแล้วสุขภาพเนี่ยดูดีนะครับผมน้องๆมันจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนกันเอ่ยนี่นะครับน่ารักทั้งสองเลยนะนี่นะครับผมน้องๆครับน้องๆอาจจะจำกันได้นะตัวนี้ก็คือเจ้าโมโม่นะครับโมโม่เป็นเต่าซูกาต้าอีกหนึ่งตัวที่พี่เลี้ยงเอาไว้นะครับน้องๆสังเกตลักษณะของกระดองของโมโม่ดูนะครับกระดองของโมโม่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างดำนี่รอยแยกเป็นสีดำแล้วก็กระดองก็จะค่อนข้างที่จะกลมนะครับนี่เห็นไหมแล้วตัวนี้ครับเป็นน้องเต่าซูกาต้าที่เราเป็นน้องเต่าซูกาต้าที่เราได้มาใหม่นะครับตัวนี้ชื่อเจ้าไฟหน้าครับเพราะว่าลักษณะของเขาคือมีขีดข้างหน้านะน้องๆสังเกตดูนะครับว่าสีของไอ้เจ้าไฟหน้าเนี่ยเป็นยังไงนี่สีของเจ้าไฟหน้าจะอ่อนกว่าเจ้าโมโม่นะครับน้องๆสีจะอ่อนกว่าแล้วก็ดูลักษณะของกระดองนะครับจะเป็นปูดขึ้นมาตามช่องของกระดองนะครับหรือเขาเรียกว่าพีระมิดอลนะครับนี่อ่ะแล้วน้องๆ นะครับคิดว่านะครับผมเต่าซูกาต้าที่กระดองแบบไหนกันนะครับผมที่จะมีสุขภาพที่ดีนะครับนี่ให้เวลาคิด5 4 3 2 2อย่างงี้1 0เต่าซูกาต้าที่มีสุขภาพที่ดีนะครับจะต้องกระดองเหมือนเจ้าโมโม่นั่นเองนะครับผมคือกระดองที่ค่อนข้างกลมนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการปูดนะครับผมของช่องกระดองนะครับหรือคิ้วของมันนะครับน้องๆครับนี่มันก็จะต้องกลมๆแบบนี้นะแล้วทำไมนะครับผมน้องๆครับถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมเจ้าไฟหน้าถึงกระดองมันจะบูดๆนะครับเพราะว่าอาหารของเจ้าไฟหน้านะครับที่กินจากฟาร์มเดิมนะครับผมน้องๆเป็นอาหารจำพวกผักนะครับผมหรือว่าอาหารจำพวกที่มันมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับผมทำให้พวกสารอาหารต่างๆเนี่ยมันไปสะสมที่กระดองนะครับแล้วก็ไปปูดที่กระดองทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีเสียงรถแทรกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้แบบถ่ายริมทางอ่ะนะครับน้องๆเนี่ยมันจะทำให้เป็นยังไงครับน้องๆมันจะทำให้เกิดนิ่วได้ง่ายนะครับผมแล้วก็สุขโภชนาการเนี่ยมันไม่ดีนะครับเหมือนคำที่เขาบอกว่ากินยังไงก็จะได้อย่างนั้นนะน้องๆครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับผมให้กระดองนะครับของน้องเต่าซูกาต้าเนี่ยสวยสุขภาพดีนะครับผมเราก็จะต้องใช้เป็นพวกของอาหารเม็ดสำเร็จรูปของตะบกนะครับผมวันนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้ตัวนี้นะครับนี่ทอร์ทอยแลนด์ทอร์เทลแลนด์นะครับผมของเพชรทูโกนะครับในการใช้ในการเลี้ยงเจ้าเต่าซูกาต้าของพี่นะครับผมนี่ก็สีสันก็สวยงามนะครับเป็นแบบฝาเปิดอย่างนี้ก็จะมีช้อนตักแล้วก็ที่กันชื้นนะครับกลิ่นก็หอมดีหอมดีนะครับน้องๆนี่เม็ดจะเป็นประมาณนี้นะครับเต่าทานง่ายนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองให้เต่าตัวเล็กเนี่ยนะครับลองทานอาหารของ
ทอแลนด์นะครับ Head to Toe อันนี้กันดีกว่านะครับผมหลังจากที่เจ้ามูมูนะครับผมได้ทานไปแล้วนะนี่เราก็แช่น้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ให้มันพอแบบนิ่มๆนะน้องๆระวังก็อาหารของTotal Land นะครับผมก็จะมีไฟเบอร์นะครับผมสูงมากถึง 22% นะก็เหมือนจะสูงที่สุดของอาหารเต่าที่มีขายในท้องตลาดแล้วแหละนะครับแล้วก็มีสาหร่ายสไปรูลินานะครับผมช่วยในการลดการเกิดหรือว่าการก่อตัวของพวกนิ่วนะครับทำให้เต่าป่วยได้เนี่ยมันลดได้นะครับผมเพราะว่ามันผสมสาหร่ายสไปรูลินาเข้าไปด้วยสีเขียวๆสาหร่ายเลยเนี่ยเห็นไหมโมโมชอบมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมกระดองโมโมก็เลยสวยมากๆโมโมแต่จริงๆแล้วนะครับผมน้องๆครับอาหารของน้องเต่าสุกาต้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นวัชพืชนะครับมันควรจะเป็นวัชพืชที่มันมีไฟเบอร์สูงสูงนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าเฮ้ยเราอวยอาหารเม็ดนะครับจริงๆแล้วอ่ะอาหารจริงๆมันควรจะเป็นวัชพืชนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะหาวัชพืชให้ได้เพราะว่าในบางพื้นที่มันเป็นเขตเมืองนะครับลาดซีเมนต์ลาดปูนทั้งหมดแล้วนะครับมันจึงจะต้องใช้อาหารเม็ดนะครับผมในการมาทดแทนหรือว่าแทนอาหารที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมซึ่งที่ไม่แนะนำให้ทานผักนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับไฟหน้าเมื่อกี้นี้นะครับมันจะปูดนะเมื่อปูดเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นนิ่วนะครับผมจะขึ้นนิ่วไว้ตรงนี้นะครับเมื่อมันเป็นนิ่วเนี่ยมันจะปวดพี่ก็เลยหันมาใช้ของอันนี้นะครับอาหารเม็ดของ Total Land นะครับแบรนด์ Pet to Go เนี่ยก็ใช้ไปจะหมดกระปุกละน้องๆครับโอเคนะครับผมน้องๆครับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับน้องๆคนที่เริ่มจะหัดเลี้ยงน้องเต่าสุกาต้ากันบ้างนะครับผมอย่าลืมนะครับผมว่าอาหารหลักของน้องเต่าสุกาต้าเนี่ยจะเป็นหญ้าหรือเป็นพวกวัชพืชที่มีไฟเบอร์แปลว่าสูงๆเลยนะครับผมน้องๆครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยหาหญ้าหรือว่าไฟเบอร์สูงๆอย่างเช่นพวกวัชพืชอะไรพวกเนี้ยไม่ได้นะครับก็ต้องอาศัยอาหารเม็ดนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่นะว่าจะใช้ยี่ห้อไหนนะครับผมแต่ว่าของพี่ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยของพี่ที่ใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือยี่ห้อนี้ Total Land นะครับนี่ก็
ก็อย่าลืมนะครับผมเช็คสุขภาพเต่าสุกาต้านะครับสุขภาพสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะครับผมเพราะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ขอให้เลี้ยงสัตว์ทุกตัวด้วยความรักนะครับผมนี่อย่างที่บอกนะครับมูโม่ก็จะกระดองเป็นยังไงกระดองจะเนียนสวยนะครับผมส่วนไฟหน้าก็จะกระดองแบบปูดๆนะครับนี่เห็นไหมเออที่เขาบอกนะครับกินยังไงได้อย่างนั้นนะครับผมน้องๆก็ดีไซน์เอาเองนะครับผมบ๊ายบายปิดกล้อง